อ่ะพีคสุดนะคะนี่เลยนะคะเห็นแล้วพีคสุดนะของส่วนนี้ก็ชื่อเจ้าของสวนเนาะมันก็ต้องมีอ่ะไม่มีไม่ได้มีสองต้นก็มาขอแบ่งโยมีไม่ปล่อยทศกัณฐ์ทศกัณฐ์นะคะนี่เนี่ยขุมทรัพย์เขาจานจานจานยักษ์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 โอ้เคลียร์ไม่ออกจากตู้นี้นั่นได้สามตู้เนี่ยตู้เดียวเนี่ยโอ้ยอันนี้อะไรอ่ะคุณพี่อุ้ยสวยจังเห็นไม่ดูแดงอ่ะแดงมากเลยอ่ะที่ว่าเท่าพันตามันเหมือนนะทำไมเท่าใช่เหมือนเท่าพันตาแต่ว่ามันเต็มมากเลยนะเพราะว่าเนี่ยอ่ะถ้าอย่างใบเปิดใหม่อ่ะก็ใกล้พันเท่าพันตาอยู่เนาะมันเหมือนเท่าพันตากับนางพิ้วแต่พี่ได้นางพิ้วมาต้นนึงพี่หามไปนางพิ้วไม่เจออ๋อก็ไม่ใช่อันนี้นี่นี่พี่ไม่รู้ตัวไหนแล้วมันเหมือนเท่าพันตาไงพี่เลยแต่เขาคล้ายกันเขาคล้ายกันไงนั่นแหละพี่ยังเฮ้ยเก็บพี่ไม่มั่นใจเลย2ตัวนี่จะพิ้วกว่านี้นางพิ้วก็มันจะต้องมันจะต้องบิดอย่างนี้ป่ะเป็นเกลียวเลยเป็นเกลียวอ๋อมันจะเกลียวกว่านี่แต่นี่ไม่น่าใช่ใช่น่าจะเท่าพันตากอมใช่ไหมมาดูเขานี่กวนอูเขาใช่ไหมเนี่ยใช่บ่นี่กวนอูหรือเปล่าหรืออะไรเนี่ยใช่นั่นน่ะกวนอูกวนอูแตกโอ้โหพี่ยักษ์ทำไมพี่ยักษ์ไม่แยกอ่ะหรือว่าอยากให้มันเป็นฟอร์มที่จะทำฟอร์มเวทโชว์อ๋ออันนี้คือตัวโชว์อันนั้นก็กวนอูเหมือนกันใช่ไหมน่ะที่จะทำฟอร์มโชว์เพราะว่าสังเกตดูไม้พี่มันเดิมอ่ะพี่พยายามจะทำจะเปลี่ยนเยอะๆใช่ไหมพี่จะยกไปเปลี่ยนแล้วก็เอาไอ้ตัวนั้นเอามาคืนเอามาเก็บเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยไก่ราชาเนี่ยของป้อมยุบแล้วจักอยู่กระถางไหนแล้วธรรมชาติเหมือนกันไม่ต้องเฮ้ยมันหายไปไหนฮึวะอ๋ออันนี้ใช่นางวารีไม่เลือกอะไรน่ะไม่ใช่อะไรนางวารีอันนี้ลูกไม้ลูกไม้เออเดี๋ยวลูกไม้ตั้งแต่ยุบแรกๆที่เขาเล่นกันติดเก็บสำคัญอันนี้ล่ะนี่ก็ลูกไม้ไหมเลือกอะไรลูกไม้แดงใช่ไหมใบยังใหญ่ตะกอนนะเออนี่หนาหนาเว้ยก็ยุบมดนี่แค่ตู้เดียวเด้อท่านผู้ชมนู่นน่ะนู่นตู้ใหญ่เขาเอียกนู่นฝั่งนี้อีกมันแยกเป็น3ตู้นี่แหละอันกันนั่นเด้นี่ทำได้3ตู้นะเออยังมีอยู่นั่นเออนี่ชายชนพี่ใช่ไหมนะที่พอดูได้ก็คือต้นนั้นต้นเดียวต้นนี้กำลังต้นนี้ก็กำลังไล่เฮ้ยยอดดีอยู่นะดูท่าใช่มันขึ้นมาแล้วมันเออเชิงดีเชิงดีพี่อันตรงไหนที่ใหม่สีบุรีรัมย์ก็มีหลายกอเหมือนกันนะเนี่ยคุณน่ะจะแบ่งนี่จะแบ่งนี่โอ้พึ่งสูงข้อมือชาวอ่ะทักมาเด้อสีบุรีรัมย์เด้อเอ้ยต้นไม้ยังเหลือต้นนึงเด้อฮะก็สีบุรีรัมย์ยังมีอันนี้องคุลิมานใช่ไหมพี่มีจักต้นองคุลิมานเนี่ยมีกี่ต้นนะต้นนี้ไม่ใช่อะไรต้นนี้ลูกไม้นี่ใช่เอาไปอ๋อตายแล้วลูกไม้ที่เหมือนองคุลิมานพี่เก็บไว้ต้นเดียวพี่ทำมาสามต้นพี่ปล่อยทิ้งไปแล้วยังเหมือนเลยอ่ะเหมือนเลยตัวนี้ลูกไม้โอ้ยังเหมือนเลยอ่ะลูกเอาจริงเนี่ยเนี่ยดูลูกไม้กระดูกดำเส้นดำทุกคนดูอ่ะความเข้าใจผิดคิดว่าองคุลิมานพี่เป็นลูกไม้พี่ก็ได้มาเป็นลูกไม้เอาพี่แต่มันองคุลิมานดิสามต้นนะพี่ปล่อยเขาสองต้นเก็บไว้ต้นนึงเออแต่มันคือองคุลิมานเดี๋ยวพี่เขาอาจจะได้มาในนามลูกไม้แต่ว่ามันฟอร์มองคุลิมานได้หรออาจจะเป็นองคุลิมานนั่นแหละแต่ว่าเขาได้มาในนามลูกไม้อ๋อพี่ก็ยังจะยืนยันเชื่อคนขายว่าอย่างนั้นน่ะเนี่ยเออเดี๋ยวรอดูสักพักก่อนเฮ้ยโอ้มันชัดแล้วจ้าดูกระดูกจ้าดูสะดือจ้าเอออันนี้ก็กล่องเล็กเขาเอาไว้อบนะฮะอบต้นเบบีอบแยกไว้อันนี้มาดูต้นนี้กันมาดูอันนี้กันหัวขมำหัวที่หัวทำหัวที่หัวตำหัวขมำล่มใส่บนเขาทำไงเนี่ยว้าวขุมทรัพย์โอ้มันยังไม่เต็มมั้งมันก็เลยยังไม่ดำครับเท่าไหร่มันยังน้อยอยู่เนาะเป็นเกสรมันเป็นดอกมันอ่ะเขาเรียกอะไรเมล็ดมันอ่ะพี่ก็เลยไม่บอกว่าเป็นพญามนพี่เลยบอกว่าเป็นลูกไม้เป็นลูกของพญามนนะเออโอเคโอเคโอเค
ไม่กล้าขายเด็กเก็บเด็กแต่ถ้าเป็นร้านอื่นเขาบอกเป็นพยามุนเด็กเออเก็บเด้เออซื้อไปหยิบไปไม่ขายนะหยิบไปเก็บคนที่ขายผมขายผมเขาก็บอกว่าพี่ถ้าพี่เลี้ยงนานๆพี่ก็บอกเป็นพญามนได้เลยเพราะว่ามันเหมือนเนี้ยอือโอ้ผมไม่หรอกผมก็จะบอกตรงนี้ผมก็บอกว่านั่นแหละเป็นลูกของพญามนพี่ยักษ์มันอะไรมันสวยมากเลยเนี่ยอันเนี้ยสวยมากเลยอ่ะเนี่ยทรัพย์เศรษฐีทรัพย์เศรษฐีบอลไทยไหมบอลไทยที่แรกไม่สวยหรอกนะใช่ที่แรกเห็นด้วยขี้เลยจนแบบเขียวเขียวแบบขี้เลยนะถ้าตัวนี้สวยเลี้ยวอ่ะเป็นนางงามสวยแล้วอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรอย่าไปให้เพชรอย่าให้เก่งเห็นนะเก่งมันจะมันจะเยอะเยอะเดี๋ยวมันก็มาจะเยอะเยอะเดี๋ยวมันก็มาตามคอมเมนต์ไออาสงไข่ไม่มันไม่เขียวไงมันจะเยอะเยอะบับกระหนกสื่อด้วยพี่น้องเอียงอะไรนั่นอันนี้ชายชนใช่ไหมพ่ออะไรอ่ะเอ้ยที่มันเป็นที่ถ้าเกิดชายชนแล้วมันแดงล้วนอย่างนี้ใช่ไหมสิริพรเขาจะชื่อสิริพรชายชนสิริพรอ๋อนี่แหละนี่แหละถ้าแดงล้วนๆอย่างนี้ใช่ไหมพี่ยักษ์มันก็จะกลายเป็นสิริพรนะพี่นะใช่ก็จะเรียกชายชนถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยป้ายอย่างเงี้ยก็คือชายชนนะถ้าเป็นแดงล้วนอย่างเงี้ยก็คือสิริพรสวยอ่ะพี่เด็ดพี่ออกพี่ออกสื่อไว้ทีนึงเลยเดี๋ยวนี้โอ้ยังก็อุ้ยสวยอ่ะมาเก่งๆมาดูเก่งไอ้เก่งเห็นแล้วเก่งพี่เปิดสวนเลยพี่จะเปิดทำไมเออโอ้ยดีอ่ะยักษ์ดีสวยมากสวยมากจับมุมหามาโอ้เศรษฐีพันล้านเขาดูเถอะทุกคนดูสวยงามมากเลยเศรษฐีพันล้านสวนทศกัณฐ์นะคะมีขายเท่าไหร่ 4,000 เดี๋ยวนี้ล่ะขำจานยักษ์ขำนะไม่ขายมาหรอเฮ้ยเนี่ยมองก่อนเนาะพี่จะมองดีแล้วขายไม่ออกเก็บไว้เบิ้งเลยนะโอ้นั่นบอลกาบใช่ไหมไออะไรครับพี่ลืมเทพอักษราหัวอาจารย์โป้อะหักเลยเมื่อกี้นี่พอวางเศรษฐีพันล้านอาจารย์โป้หักซะงั้นเทพอักษราหักเลยพี่มีเทพอยู่สองต้นแค่นั้นเหรอเออนี่แหละเออได้นะอันนี้ก็ไม่ได้ได้โชว์เขาไม่ได้เลยทำไมอ่ะเสียฟอร์มจานยักษ์หมดเนี่ยอย่าไปโชว์ดูด้วยมันเออแทนที่มันจะแต้มเขียวอะมันไม่แต้มไงจะพี่รอผ่าได้นี่เก็บบันทึกไว้ในสื่อแล้วนะพี่จะผ่าแล้วป้อมรอมาเก็บแล้วเด้ออันนี้วิอุ้ยอุ้ยใช่ไหมเพชรเจ็ดหรอทำไมมันใกล้เคียงกันเนาะใกล้เคียงเออเพชรเจ็ดสีหรอเก่งเอ้ยมึงมาดูพี่มึงเลี้ยงหน่อยเนาะสวยแท้อย่าบอกนะว่าใบไผ่สวยแท้โอ้ยอย่างนี้เลยไอ้นั่นมันชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้พี่จำชื่อไม่ได้มันเอ็ดเดี๋ยวก็เก่งไหมอันนี้เป็นมังกรเอออันนี้สีอุษาหรืออะไรใช่ไหมนั่นน่ะชื่อเขานะเออพี่จำชื่อไม่ได้แล้วนานโอ้โหนี่วิธีเข้า วิธีเข้าตู้โออุษามณีอุษามณีเอ้าเก่งก็มีอยู่ดีล่ะใช่ใช่ไหมวิมังกรของพี่สวยกว่านี่นี่มันเจอปัญหาจุกมาอืมเก็บมาเนี่ยพยายามเปลี่ยนที่มาไว้ตรงนี้เปลี่ยนที่ใหม่จึงรู้ดีขึ้นทันรู้วักวักไปนี่ไปตกลงตกมาดนี่ก็อะไรนะลืมชื่ออีกแค่สอพิญญาเออสอพิญญานี่อันนี้คนถ่ายอยู่อันนี้เอ็มบ้าใบเปิดใหม่มาก็สวยของเขาอยู่เออวางติดกันเนอะป้อมเออเห็นผมเห็นอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเว้นช่องทางให้พี่ยากลงไปไงโอ้ยเขามีตัวเทพๆหลายอยู่ยังไม่หลายอันนี้ไม่เรียกหลายเรียกไรพี่อุ้ยก็จะไปขอเก่งดูนี่ของยายแมวอันนี้ของยายแมวชินามันชนใช่ของยายแมวชินามันชนแต่ก่อนเมื่อแกมาให้โอ้เนี่ยถูกอือคือราคาให้อ่ะไม่ได้ราคาขายเลย
อ่ะพีคสุดนะคะนี่เลยนะคะเห็นแล้วพีคสุดนะของส่วนนี้ก็ชื่อเจ้าของสวนเนาะมันก็ต้องมีอ่ะไม่มีไม่ได้มีสองต้นก็มาขอแบ่งยกพี่ไม่ปล่อยทศกัณฐ์ทศกัณฐ์นะคะนี่จัดๆเลยลายสุดยอดกำลังแตกหน่อกำลังขึ้นแล้วเขาให้ลูกง่ายไหมพี่หวงลูกใช่ไหมหวงลูกเหมือนกันก็ไอ้นั่นแหละไอ้ที่ป้อมบอกอะไรองคุริมานอ่ะหวงลูกมันหวงลูกแล้วก็ไอ้ตัวองคุริมานเนี่ยมันทิ้งใบง่ายเลี้ยงยากไม่ค่อยขึ้นหนอใช่นี่อันนี้ลายกัดจัดเองมาเห็นอู้พี่ทุกวันตัวผมพิมานพี่ผมพิมานพี่มานพี่โอ้ยผมพิมานผมพิมานอาจารย์ยักษ์ตายแล้วเนี่ยพอได้เนี่ยพอน้องมาหาก็ได้เปิดตู้พอเปิดตู้ก็เลยได้เด็ดใบเด็ดอะไรทิ้งใช่ไหมใช่ค่ะต้องเอาออกเรื่อยๆต้องหมั่นดูเรื่อยๆถ้าไม่งั้นมันก็จะชื้นเสียฟอร์มไปเรื่อยอันนี้คือพรมฤาษีไหมเนี่ยตัวนี้เลยออถ้าพรมฤาษีก้านเขาจะแดงใช่ไหมถ้ามขวานก้านเขาจะดำพี่ชอบตัวนี้ที่สุดเลยพี่รอดอกพี่รอดอกตรงเนี้ยพี่รอจริงอ่ะมันพี่ผสมแล้วคือเอาตัวนี้กับเจ้าจักรพรรดิผสมกันได้เม็ดมาประมาณ50-60เม็ดน่ะแล้วเป็นไงพี่เขี่ยเรียบร้อยแล้วพี่วางไว้กับแก้วแล้วไงเกิดอะไรขึ้นไอ้พัดลมบันเทิงนะเว้ยตกตบเหลืออยู่ 3-4 เม็ดเองโอ้ตายแล้วแล้วกว่าจะผสมได้น่ะเป็นเหตุไม่ได้วายครูหรือเปล่าไม่ได้วายครูหรือเปล่าเป็นบอลที่แบบโอ้โหที่พี่ตั้งใจใช่ไหมตั้งใจเอาเขามากเลยตัวนี้เอาเกสรเขาเรียกว่าอะไรไม่มีชื่อแต่ว่าพี่เขาชอบลายพี่ได้มาตอนเขาไม่มีชื่อตอนนี้สงสัยเขามีชื่อหรอได้มาจากส่วนไหนจำได้ไหมเนี่ยมัธยาพี่มันมีไอ้หงเหินหงสุวรรณหยดเลือดนางพิมพ์เนี่ยคล้ายกันมันคล้ายกันหมดเลยเนาะมันต่างกันตรงก้านอย่างเดียวไหมจุดด้วยจุดของเขาแล้วก็ตัวก้านที่แน่ๆน่ะพี่สังเกตเห็นจุดมากกว่าอ่าฮะมองที่จุดของจุดจะต่างกันชัดกว่าตัวถ้าหงเหินกับหยดเลือดนางพิมพ์อ่ะจริงๆอ่ะมันใกล้เคียงกันมากแต่หงสุวรรณเนี่ยยังแยกออกง่ายแต่หงเหินกับหยดเลือดนางพิมพ์เนี่ยมันจุดมันเยอะจุดมันเล็กก็เยอะกว่าคงเหินอ่าฮะอ๋อมันละเอียดกว่าเนาะใช่ใช่เหมือนก็อะไรนะหยาดฝนหยาดพิรุณอะไรนะอืมเป็นสไตล์นั่นเลยแต่ก้านอ่ะบางทีอ่ะมันก็สีมันก็เฟดไปเนาะบางทีเราเลี่ยงแสงไม่เหมือนกันดินหน้าไม่เหมือนกันมันก็อาจจะแบบเฟดไปบ้างบางคนก็จะจางลงบ้างเข้มไปบ้างอะไรเงี้ยตัวเพชรสีที่ด่างว่าจะให้เก่งต้นหนึ่งไม่เหลือเลยไม่เห็นมีด่างเลยไม่รู้เลยเก่งไม่ได้หรอตั้งใจบอกมันอยู่ว่าถ้ามีด่างเดี๋ยวหายก็ไม่มีสักไม่มีเนี่ยแค่ต้นเนี้ยต้นเดียวกันเลยโอ้แล้วแต่เดี๋ยวเก่งมันมีต้นเดียวเว้ยเองพี่เป็นไม่ได้เป็นคนผิดคำพูดแต่มันมีต้นเดียวโอ้น่าเสียดายเลยด่างพุดด่างต้นนั่นน่ะด่างจัดเลยใช่ไหมด่างสวยโอ้ยงามของเขาอยู่อันนี้หัวใหญ่แล้วนี่พี่ถ้าเกิดว่าไอ้พวกด่างๆอ่ะแล้วมันไม่ด่างแล้วเราไปหั่นมันก็มีโอกาสที่มันจะโอกาสประมาณ50-50อย่าไปเชื่อ 100% ให้ทำเองเนาะให้ทำเองเนาะ50-50ที่มันจะด่างมาบางคนนี่เชื่อมั่น 100% เก็บจะต้องด่างออกเก็บเลี่ยงเก็บเลี่ยงอยู่นั่นแหละเลี่ยงเนี่ยจริงๆจะให้เลี่ยงดีที่สุดซื้อที่มันด่างดีกว่าแบบนั้นคือชัวร์ใช่โอกาสดีกว่าโอกาสสูง 80-90% ฟังไว้นะฮะฟังไว้จันยักษ์เขาบอกมาจะเอาด่างก็เอาแบบที่ด่างไปเลยไม่ต้องไปรุ่นอะไรเพราะว่าทำไมถึงกล้าพูดอย่างนี้เพราะว่าผมทำมาแล้วผมไปเลี้ยงรุ่นด่างรุ่นด่างไงสังเกตดูบอลผมจะรุ่นด่างเยอะมากแล้วผลสุดท้ายมันก็ไม่ได้ด่างมาสักต้นไม่ได้ด่างดังที่อยากได้เลยผลสุดท้ายก็ต้องตัดใจซื้อด่างจนได้สวย
นี่ก็จะเป็นอ๋อรอโตรอโตโหอุณหภูมิแรงมากอือฮึอบมากไม่มีต้นเดียวมีอีกต้นหนึ่งมีลูกแล้วทศกัณฐ์นะคะเราปล่อยไหมล่ะปล่อยดอกไม่ปล่อยดอก จะทำจำนวนก่อนเพราะว่ามันไม่มีเลยไม่ได้อันไหนในตู้นี้ก็มีขายใช่ไหมพวกอย่างเงี้ยมีอะไรขายบ้างเนี่ยเอามาขายหมดเลยเด้อขายป้อมเด้อหุ้ยอยากให้เห็นนางไม้ด่างพี่นางไม้แผงพี่นางไผ่นางไม้แผงแต่มันมีปัญหาพี่พึ่งเขาตู้มันมีปัญหาเดี๋ยวฝันหลังเด็ดเก็บไปดีๆขวดน้ำมาที่เดียวมันยุบมันไอ้นี่ไปใช่ไหมมันยุบไปมีปัญหานิดหน่อยโอ้สอพิญญาเพียบเลยอ่ะเก็บพี่อ๋ออันนี้คือตัวเก็บใช่ไหมพี่ทำจำนวนนี่เอาไปไหมล่ะเอาดิวันนั้นก็ไม่พอแบ่งลูกเพจดอกเขาก็ยังไม่ได้หลายคนอยู่พี่ตั้งใจเก็บทำจำนวนเลยต่ออือฮะชอบเหรอเขาเล่นแต่หน้าไม้เล่นแต่สีแดงสีแดงยุ่งไหมยุ่งสอบพิญญายุ่งเพราะว่าจริงๆอ่ะสอบพิญญามันโตง่ายเลี้ยงง่ายแล้วแต่ก็เร็วด้วยดูไม่ผ่าแท้ๆแล้วนี่ขึ้นมาแล้วขึ้นมา2หน่อ3หน่อฟอร์มกันแล้วฟอร์มเขาสวยด้วยแหละเลี้ยงง่ายคือเป็นอะไรบอลเจ้าจักรพรรดิแต่มันด่างไม่สวยในสายตาพี่ยักษ์คือมันไม่สวยมันยังไม่สวยมันพี่ว่าไม่สวยใบที่มันสวยไปแล้วใบด่างเหลืองอ่ะสวยมากนี่ต้นแม่พันธุ์เขาอ๋อนั้นแม่พันธุ์ม่วงมงคลเขาอยู่ข้างในใช่ไหมน่ะขำขำให้มีสักต้นด้วยเขาบอกว่าสุรเสนในนามสุรเสนแต่ว่าพอมาแล้วเขาบอกว่าสุโขทัยใช่ค่ะสุโขทัยเขาบอกว่าสุโขทัยสุโขทัยพี่ลองสวยเดี๋ยวจะพาไปดูตัวที่พี่ยักษ์หั่นว่าความที่ว่าหั่นแล้วนี่หว่าแล้วอยู่ไหนเอาไปดูเขาหั่นยังไงเก็บแล้วพี่จะใส่กล่องแล้วกำลังผึ่งเดี๋ยวผึ่งอันนี้ผึ่งแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันอะกองยังกำลังจะหั่นมันเชื่อมอะแกงแกงบอลแกงบอลแกงหัวบอลวันนี้ก็ขอบคุณพี่ยักษ์มากเลยที่เปิดตู้ให้เรานะคะให้ดูแค่นี้แหละให้ดูแค่นี้แหละไม่มีละบอลเทพเหมือนเก่งบ๊อบกันเองค่ะสวัสดีค่ะ